สวัสดีครับผมวันนี้นะเราก็มาติดตั้งสอนกันติดตั้งปลาประตูรีโมทของยี่ห้อ PowerTech นะเป็นยี่ห้อที่นิ่งแล้วก็ทำงานง่ายตอนนี้เนี่ยเราเจาะเพดฐานเรียบร้อยแล้วเจาะฝังปุ๊บตอนนี้นะเราจะเห็นว่าเรากรีดพื้นนะเพื่อให้สายเนี่ยโผล่มาตรงนี้นะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่กรีดครับก็อาจจะเอาสายเข้าฝาของมอเตอร์โดยตรงเลยซึ่งตอนนั้นมันไม่สวยแน่นอนงานตัวนี้เนี่ยเราใช้พุกยาวนะเพื่อความแข็งแรงนะตอนนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าใส่แบบนี้เข้าไปเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าใส่แบบนี้เข้าไปเนี่ยตัวเกณฑ์มันนะเวลาขันแน่นมันจะสั้นครับขึ้นมาสั้นนิดเดียวแต่ตัวนี้ครับมันจะสูงครับเมื่อขันมานิดเดียวเนี่ยตัวแกนมันนะจะก็จะโผล่มานิดเดียวทำให้ขันไอตัวน็อตไม่ได้นะครับเทคนิคนะครับก็คือตัดตัวปลอกนะครับปลอกครึ่งนึงตัดตัวปลอกครึ่งนึงก็จะทำให้แกนตัวนี้ยาวขึ้นมาทันทีครับตอนนี้เราก็ตัดปลอกเรียบร้อยแล้วนะครับตัดครึ่งนึงก็ปลอกใส่เข้าไปพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแกนก็จะยาวขึ้นมาทันทีครับพอยาวขึ้นมาเนี่ยตัวแกนก็จะโผล่จากตัวฐานตรงนี้ขึ้นมาได้ยาวขึ้นแล้วก็ใส่น็อตได้ปกติครับตอนนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งฮุกที่แกนยาวๆแบบนี้ก็จะออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรายกมาเรียบร้อยครับ